ข้อ3เขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนอื่นวาดรูปเลยสี่เหลี่ยมมุมฉากวาดยังไงเอาไม่ต้องเป๊ะก็ได้น้องคร่าวพี่ตั้งชื่อไว้ว่า A B C D นี่เป็นมุมฉากเขากำหนดมาให้เขาก็คือเรานี่แหละที่เราวาดเมื่อกี้กำหนดให้ว่าสี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้วก็รู้มุมว่ามุม A เท่ากับมุม B มีขนาดเท่ากับมุม C มีขนาดเท่ากับมุม D ซึ่งเท่ากับ90องศาเนาะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ก็คือต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ะทำยังไงกันดีข้อนี้ไม่ยากเลยงั้นพี่จะทำเลยนะข้อ1สี่เหลี่ยม ABCD เขียนที่กำหนดมาให้ก่อนเนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหตุผลเพราะกำหนดให้ข้อ2มุม A เท่ากับมุม B เท่ากับมุม C เท่ากับมุม D เท่ากับ90องศาเพราะกำหนดให้ข้อ3จะเริ่มเป็นการพิสูจน์จริงๆแล้วข้อ3เราจะสังเกตเห็นว่าอย่างมุม A กับมุม D อย่างเงี้ยบวกกันได้180องศาถูกปะมันจะมีทฤษฎีหมดนึงที่บอกว่าเมื่อเส้นตรงเส้นนึงตัดเส้นตรงคู่นึงเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็อย่างมุม A กับมุม D เนี่ยจะต้องบวกกันได้180เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าเส้นตรงส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันAB ขนานกับ CD เพราะเมื่อเส้นตรงเส้นนึงตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นเห็นไหมเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อมึงขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาได้ละต่อมาข้อ4ด้าน AD ก็จะยาวเท่ากับด้าน BD ด้วยเห็นผลเพราะไม่ใช่ AD โทษทีไม่ใช่ BD โทษที BC เห็นผลเพราะสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่เพิ่ม AD เท่ากับ BC แล้วก็ AB เท่ากับ CD ด้วยเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเสร็จแล้วข้อ5ก็เลยสรุปได้แล้วว่าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะว่ามันมีด้านขนานกัน2คู่นั่นเองอีกคู่นึงเนี่ยพี่ไม่ได้เขียนออกมาให้ดูเพราะว่าก็ทำเหมือนกันเลยเห็นป่ะเมื่อกี้ไม่เ
ื่อกี้พี่มองที่มุม A กับมุม D ใช่ป่ะถ้าพี่จะเปลี่ยนเป็นมองที่มุม A กับมุม B ก็ได้มันก็จะสรุปได้อีกอันว่านอกจาก AB ขนานกับ CD แล้ว AD ก็ขนานกับ BC ด้วยเช่นกันแล้วก็ขนานเท่ากันอีกเข้าสู่ทฤษฎีบทเมื่อกี้เลยถูกป่ะที่บอกว่าส่วนของเส้นตรงเป็นหัวท้ายของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและยาวเท่ากันนั้นจะขนานกันและยาวเท่ากันด้วยโอเคเจ๊เจ๊นมาดูคลิปความรู้กันเถอะไม่เอาอ่ะวิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้โอเคดูก็ได้อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูคลิปความรู้กันนะคะ